ลิ้นเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ที่สำคัญในการกลืนอาหารการรับรสและการพูดของคนเราแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าลิ้นของเราก็สามารถเป็นมะเร็งได้โดยมะเร็งที่ลิ้นเป็นมะเร็งในช่องปากที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้มากเพื่อให้เราสามารถรับมือกับมะเร็งลิ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราไปรับชมสาระความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่ามะเร็งลิ้นมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างไรและเราจะสามารถระมัดระวังตนเองได้อย่างไรบ้างครับมะเร็งที่ลิ้นเป็นกลุ่มของมะเร็งในช่องปากที่พบบ่อยที่สุดนะครับโดยพบได้ประมาณ 30% ในมะเร็งในช่องปากเลยทีเดียวมะเร็งที่ลิ้นมีความสำคัญหลายประการเนื่องจากเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงและมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยค่อนข้างมากเนื่องจากลิ้นมีหน้าที่หลายประการทั้งการเคี้ยวอาหารการกลืนการพูดร่วมด้วยลิ้นเนี่ยมีเส้นประสาทและมีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมะเร็งที่ลิ้นจะทำให้เกิดปัญหาด้านการเคี้ยวปัญหาด้านการพูดปัญหาด้านการกลืนแล้วก็ยังมีความเจ็บปวดที่ลิ้นค่อนข้างเยอะรวมถึงอาจจะมีเลือดออกที่ลิ้นได้ผู้ป่วยมะเร็งที่ลิ้นมักมาพบแพทย์ด้วยอาการดังกล่าวเหล่านี้นะครับข้อที่1คือมาด้วยแผลหรือก้อนที่ลิ้นโดยแผลและก้อนที่ลิ้นนี้ไม่หายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ข้อที่2คือมาด้วยฝ้าขาวหรือฝ้าแดงที่ลิ้นที่เป็นเรื้อรังและไม่หายไปเองข้อที่3คือมาด้วยก้อนที่คอโดยก้อนนั้นมักอยู่ในตำแหน่งของใต้ขากรรไกรครับสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งที่ลิ้นมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกคือการสูบบุหรี่เราพบว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่ลิ้นได้มากพอสมควรโดยขึ้นอยู่กับจำนวนการสูบและระยะเวลาในการสูบเราพบว่าในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มากกว่า30มวนต่อวันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่ลิ้นได้มากกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยถึงมากกว่า4เท่าปัจจัยที่2คือการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและระยะเวลาที่นานก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่ลิ้นที่มากขึ้นและที่สำคัญถ้าผู้ป่วยทั้งสูบบุหรี่และทั้งดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากขึ้นถึง30กว่าเท่าเลยทีเดียวข้อที่3คือการเคี้ยวหมากเราพบว่าการเคี้ยวหมากเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเช่นเดียวกันเพราะว่าหมากมีสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่าไนโตรซามีนซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในช่องปากและทำให้กลายเป็นมะเร็งได้ครับอันดับที่4คือการเกิดแผลเรื้อรังเกิดแผลซ้ำๆที่ลิ้นโดยสาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีฟันผุมีฟันที่คมหรือการใช้อุปกรณ์จัดฟันหรือฟันปลอมที่ไม่พอดีกับช่องปากพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเช่นเดียวกันครับเมื่อผู้ป่วยสงสัยว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ลิ้นและมาพบแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายโดยการตรวจร่างกายนี้จะตรวจบริเวณช่องปากทั้งหมดรวมทั้งการตรวจบริเวณคอกล่องเสียงและก็บริเวณช่องคอหลังจากแพทย์ทำการตรวจแล้วถ้าแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นมะเร็งที่ลิ้นจะทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ลิ้นดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกคือการวางแผนก่อนการรักษาขั้นตอนที่2คือการรักษานะครับในส่วนของขั้นตอนการวางแผนก่อนการรักษาเราจะทำการตรวจทางรังสีวิทยาเพื่อดูระยะของโรคเช่นดูว่าก้อนมีขนาดใหญ่แค่ไหนมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือยังมีการกระจายไปที่ปอดกระดูกแล้วก็ตับหรือไม่นะครับโดยทำการส่ง CT scan หรือ MRI ในตำแหน่งของลิ้นและคอทำการส่งเอ็กซเรย์ปอดการทำอัลตราซาวด์ในช่องท้องในกรณีที่ดูว่าตัวโรคมีโอกาสกระจายค่อนข้างสูงอาจจะมีการทำเพ็ทสแกนครับข้อที่2คือการเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษาเช่นการปรึกษาทันตกรรมเพื่อทำฟันก่อนการฉายแสงการปรึกษาโภชนาการเพื่อประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยการปรึกษากายภาพบำบัดในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการกินมีปัญหาเรื่องการกลืนครับขั้นตอนที่3คือการนัดผู้ป่วยมาเข้าที่ประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์หูคอจมูกแพทย์รังสีรักษาและแพทย์ผู้ให้ยาเคมีบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยสำหรับการรักษามะเร็งที่ลิ้นณปัจจุบันมี3วิธีนะครับก็คือการผ่าตัดการฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัดโดยมะเร็งที่ลิ้นที่มีระยะเริ่มต้นเช่นระยะที่1หรือ2เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดเป็นหลักแต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4หรือมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองเราจะให้การรักษาโดยการผ่าตัดตามด้วยการฉายแสงสำหรับการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดมะเร็งที่ลิ้นมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีแผลหรือมีก้อนที่ลิ้นที่ไม่สามารถหายเองได้ใน 2-4 สัปดาห์ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินเนื่องจากมะเร็งที่ลิ้นถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มีค่อนข้างสูงแต่ถ้ามาในระยะที่มีการกระจายหรือก้อนใหญ่แล้วโอกาสการหายเนี่ยจะลดลงมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวข้อที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีฝ้าขาวหรือฝ้าแดงขึ้นที่ลิ้น
โดยเฉพาะบริเวณข้างลิ้นหรือใต้ลิ้นที่เป็นเรื้อรังโดยไม่หายเองก็ควรให้แพทย์ทำการตรวจประเมินเช่นเดียวกันเนื่องจากฝ้าขาวบางประเภทมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งที่ลิ้นได้ในอนาคตข้อที่3คือการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเช่นการงดบุหรี่งดแอลกอฮอล์งดการเคี้ยวหมากอันนี้ก็ช่วยลดโอกาสที่เราจะเกิดมะเร็งที่ลิ้นได้ครับข้อสุดท้ายนะครับคือการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีและสังเกตตนเองว่าเมื่อไหร่ที่เรามีฟันผุมีฟันคมซึ่งมีโอกาสที่จะไปบาดลิ้นตัวเองได้หรือมีฟันปลอมที่ไม่พอดีกับช่องปากแนะนำว่าให้รีบไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆครับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวและมีความสงสัยว่าตนเองอาจจะเป็นมะเร็งที่ลิ้นนะครับสามารถมารับการตรวจได้ที่ตึกพปร.ชั้น10วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับมะเร็งลิ้นเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนไข้ค่อนข้างสูงทั้งกระทบต่อการกินอาหารการพูดความเจ็บปวดและปัญหาของกลิ่นในช่องปากเราสามารถสังเกตอาการของตนเองได้โดยหากเกิดแผลบริเวณลิ้นแล้วแผลไม่หายในเวลา 2-4 สัปดาห์และมีการขยายขนาดของแผลให้สงสัยว่าตนเองอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งลิ้นให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการเพื่อให้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย